นิวเคลียร์ฟิชชั่นความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของนิวเคลียสนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุไฟฟ้าบวกและนิวตรอนที่เป็นกลางทางไฟฟ้าสำหรับนิวเคลียส1จำนวนโปรตอนทั้งหมดในนิวเคลียสเรียกว่าเลขอะตอมจำนวนนิวตรอนทั้งหมดในนิวเคลียสเรียกว่าเลขนิวตรอนและผลรวมของเลขอะตอมกับเลขนิวตรอนรวมเรียกว่าเลขมวลนิวเคลียสที่มีเลขอะตอมเหมือนกันเป็นธาตุชนิดเดียวกันไม่ว่าเลขนิวตรอนจะเท่ากันหรือไม่ก็ตามนิวเคลียสที่มีเลขอะตอมเหมือนกันแต่ต่างเลขนิวตรอนกันหรือต่างเลขมวลด้วยเรียกว่าเป็นไอโซโทปของธาตุเดียวกันเลขมวลใช้บอกมวลของนิวเคลียสนั้นในหน่วยยูโดยที่1ยูเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 กิโลกรัมทั้งโปรตอนและนิวตรอนรวมเรียกว่านิวคลีออนตั้งชื่อธาตุโดยใช้สัญลักษณ์เช่น X แทนเลขมวลด้วย A และแทนเลขอะตอมด้วย Z แล้วเขียนเลขมวล A ไว้ซ้ายมือข้างบนเขียนเลขอะตอม Z ไว้ซ้ายมือข้างล่างดังตัวอย่างเช่น XAZ การสร้างธาตุทรานส์ยูเรเนียมที่มีเลขอะตอมมากกว่า92การค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของความพยายามที่จะสร้างธาตุทรานส์ยูเรเนียมที่มีเลขอะตอมมากกว่า92จากปฏิกิริยาการยิงนิวตรอนเข้าสู่นิวเคลียสยูเรเนียมเป้าหมายแล้วได้นิวเคลียสผลลัพธ์พร้อมกับการแผ่รังสีแกมมาจากนั้นนิวเคลียสผลลัพธ์สลายตัวให้รังสีบีต้าออกมาพร้อมกับเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสใหม่อีกตัวหนึ่งผลการทดลองการทดลองโดยใช้ยูเรเนียมเป็นเป้าแสดงให้เห็นว่าการระดมยิงนิวเคลียสยูเรเนียมด้วยนิวตรอนทำให้นิวเคลียสยูเรเนียมแตกออกเป็น2ส่วนโดยนิวเคลียสใหม่2ตัวนี้มีมวลอะตอมแบบนิวเคลียสขนาดกลางผลลัพธ์นี้ได้รับการทำนายไว้จากระบบของนิวเคลียสเสถียรและจากสูตรพลังงานยึดเหนี่ยวกึ่งประสบการณ์การทดลองต่อมาให้ผลผลิตของฟิชชั่นของยูเรเนียม23592มีเลขมวลจาก72ถึง158 97% ของนิวเคลียสยูเรเนียม U23592 เมื่อฟิชชั่นแล้วจะให้ผลผลิตที่อยู่ใน2กลุ่มกลุ่มเบามีเลขมวลจาก85ถึง104และกลุ่มหนักมีเลขมวลจาก130ถึง149แบบที่เป็นไปได้ที่สุดซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 7% ของทั้งหมดให้ผลผลิตที่มีเลขมวล95และ139ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ถ้าสารชนิดหนึ่งมีมวล m ได้กลายเป็นพลังงานทั้งหมดจะได้พลังงานเท่ากับ mc ยกกำลัง2โดยที่ c เท่ากับ 3.00 คูณ 10 กำลัง 8เมตรต่อวินาทีแบบจำลองหยดของเหลวทรงกลมของนิวเคลียสในแง่หนึ่งนิวเคลียสเป็นระบบทางกลศาสตร์ควอนตัมแต่ในอีกแง่หนึ่งนิวเคลียสปรากฏคล้ายหยดของเหลวทรงกลมที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะว่านิวเคลียสเป็นระบบยึดเหนี่ยวสำหรับนิวเคลียสที่มีโปรตอน Z ตัวและนิวตรอน N ตัวจึงจำเป็นต้องใช้พลังงาน B ของ ZN ในการแยกโปรตอน Z ตัวและนิวตรอน N ตัวออกจากนิวเคลียสจากความสัมพันธ์ของไอน์สไตน์ระหว่างมวลกับพลังงานพลังงานยึดเหนี่ยว B ของ ZN สัมพันธ์กับมวล M นุกของ ZN ของนิวเคลียสโดย M นุกของ ZN เท่ากับ ZMP บวก NMN ลบ B ของ ZN หารด้วย C ยกกำลัง2โดยที่ MP และ MN เป็นมวลของโปรตอนอิสระและนิวตรอนอิสระตามลำดับและ M นุกของ ZN หรือ M นุกเป็นมวลของนิวเคลียสเพื่อให้นิวเคลียสคงรูปอยู่ได้ B ของ ZN ต้องมีค่าบวก
กราฟพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนกับเลขมวลรูปกราฟพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนกับเลขมวลข้อมูลของพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนของธาตุต่างๆได้นำมาเขียนกราฟโดยให้อยู่ในแกนตั้งเทียบกับเลขมวลที่อยู่ในแกนนอนรูปกราฟอย่างง่ายอธิบายว่ากราฟเริ่มจากไฮโดรเจน21ที่ 2.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์แล้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงธาตุที่ A เท่ากับ56ได้ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เป็นค่าสูงสุดแถวๆ Fe และ Ni จากนั้นจะลาดลงอย่างช้าๆเทียบกับตอนแรกที่เพิ่มแนวคิดเรื่องการแตกตัวของนิวเคลียสขนาดใหญ่นิวเคลียสที่มีมวลขนาดใหญ่เช่นมีเลขอะตอม Z มากกว่าหรือเท่ากับ90เช่นยูเรเนียม235-92เกิดปฏิกิริยากับนิวตรอน N10 ที่มีพลังงานประมาณ 0.04 อิเล็กตรอนโวลต์แล้วแตกออกเป็น2ส่วนได้นิวเคลียสขนาดกลางที่มีเลขอะตอม Z อยู่ระหว่าง30ถึง63และเลขมวล A อยู่ระหว่าง72ถึง158และให้พลังงานออกมาโดยที่นิวเคลียสผลลัพธ์สลัดนิวตรอนออกมารวมกันได้2ถึง3ตัวนิวตรอนที่ออกมาจะทำให้นิวเคลียสของยูเรเนียม235-92ตัวอื่นแตกตัวอีกต่อไปเป็นลูกโซ่การแตกตัวแบบนี้เรียกว่าฟิชชั่นและกระบวนการที่เกิดขึ้นกันเป็นลูกโซ่เรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ พลังงานจากฟิชชั่นยูเรเนียม235-92เป็นนิวเคลียสขนาดใหญ่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนน้อยกว่านิวเคลียสที่มีขนาดเล็กลงมาการแตกตัวหรือฟิชชั่นของนิวเคลียสยูเรเนียม235-92ได้นิวเคลียสใหม่2ตัวมีขนาดเล็กลงมาแต่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเพิ่มขึ้นการแตกตัวหรือฟิชชั่นของนิวเคลียสยูเรเนียม235-92จึงเกิดการคายพลังงานออกมามีพลังงานหลายอย่างออกมาจากการฟิชชั่น1ครั้งพลังงานที่ออกมาต่อฟิชชั่น1ครั้งจะมีพลังงานจลของชิ้นส่วนฟิชชั่นพลังงานจลของนิวตรอนจากฟิชชั่นรังสีแกมมาที่ออกมาทันทีพลังงานจลจากอิเล็กตรอนหรือรังสีเบต้าที่ตามมาภายหลังในการสลายตัวเบต้ารังสีแกมมาที่ตามหลังการสลายตัวเบต้าและพลังงานจากอนุภาคนิวตริโนรวมทั้งหมด205เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ชนิดของฟิชชั่นแบ่งตามการเกิดฟิชชั่นที่เกิดเองตามธรรมชาตินิวตรอนที่ใช้เกิดในธรรมชาติชนกับนิวเคลียสของธาตุที่มีเลขมวลขนาดใหญ่มากเกิดฟิชชั่นมีการสลัดนิวตรอนจากชิ้นส่วนฟิชชั่นออกมา 2-3 ตัวจากนั้นมีการสลายตัวแกมมาเพื่อพยายามเข้าสู่สถานะพื้นให้เร็วที่สุดจากนั้นจะค่อยๆสลายตัวเบต้าไปสู่นิวเคลียสที่เสถียรบางครั้งนิวเคลียสที่ได้จากการสลายตัวเบต้ายังไม่เสถียรต่อการแผ่รังสีนิวตรอนจึงเกิดนิวตรอนช้าตามหลังการสลายตัวเบต้าที่มีครึ่งชีวิตที่ยาวนานฟิชชั่นที่เกิดจากมนุษย์หลังการพบนิวตรอนของแชดวิกเฟมี่ได้ใช้นิวตรอนเป็นอนุภาคระดมยิงใส่นิวเคลียสของธาตุต่างๆได้นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีใหม่ฮานและสตราสมานระดมยิงเกลือยูเรเนียมด้วยนิวตรอนได้ธาตุขนาดกลางออกมาไมเนอร์และฟริชได้อธิบายกลไกของปฏิกิริยานี้ฟริชตั้งชื่อปฏิกิริยานี้ว่าฟิชชั่นการได้นิวตรอน 2-3 ตัวต่อการเกิดฟิชชั่น1ครั้งทำให้เกิดแนวความคิดที่จะใช้นิวตรอนที่ได้จากฟิชชั่น
จะทำให้เกิดฟิชชั่นครั้งต่อไปไม่สิ้นสุดเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ได้พลังงานทั้งหมดต่อฟิชชั่น1ครั้งประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นิวตรอนเชิงความร้อนนิวตรอนที่อยู่ในสมดุลเชิงความร้อนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่อุณหภูมิห้องหรือ293เคลวินเรียกว่านิวตรอนเชิงความร้อนรูปแบบทั่วไปของฟิชชั่นของยูเรเนียม235การเกิดฟิชชั่นของยูเรเนียม235ด้วยนิวตรอนเชิงความร้อนอาจแทนได้ด้วยสมการ U235 บวก N กลายเป็น U236 ดอกจันกลายเป็น X บวก Y บวก BN โดยที่ U236 ดอกจันที่มีดอกจันอยู่เป็นอนุภาคเชิงประกอบส่วน X และ Y เป็นนิวเคลียสขนาดกลางค่า B เป็นค่าเฉลี่ย 2.47 สำหรับเหตุการณ์ฟิชชั่นแบบนี้และเป็นจำนวนนิวตรอนที่ปลดปล่อยออกมาในเหตุการณ์นี้และนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเกิดฟิชชั่นของยูเรเนียม235ด้วยนิวตรอนเชิงความร้อน U235 บวกนิวตรอนกลายเป็น U236 ดอกจันกลายเป็นซีนอน140บวกสตรอนเทียม94บวก 2N โดยที่ชิ้นส่วนฟิชชั่นซีนอน140และสตรอนเทียม94สลายตัวไปจนกระทั่งแต่ละตัวมาถึงผลผลิตตอนปลายที่เสถียรซีนอน140สลายตัวไปดังนี้ซีนอน140กลายเป็นซีเซียม140กลายเป็นแบเรียม140แบเรียม140กลายเป็นแลนทานัม140กลายเป็นซีเรียม140ซึ่งเสถียรสตรอนเทียม94สลายตัวไปดังนี้สตรอนเทียม94กลายเป็นอิตเทียม94กลายเป็นเซอร์โคเนียม94ซึ่งเสถียรการสลายตัวทั้งหมดเป็นแบบบีต้าคือครึ่งชีวิตระบุไว้ในแต่ละขั้นตอนเหมือนการสลายตัวบีต้าทั้งหมดเลขมวล140และ94ไม่เปลี่ยนขณะที่การสลายตัวดำเนินไปเป็นยังไงครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนิวเคลียร์ฟิชชั่นถ้าหากมีข้อสงสัยอย่าเก็บไว้นะครับสอบถามอาจารย์ได้เลยและอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ